ตัวอย่างนี้นําเสนอการหาค่าน้อยสุดนะครับแล้วก็หาค่ามากสุดที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์นะฟังดูแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า2ปัญหานี้เนี่ยหาค่ามินค่าแม็กซ์เนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เรียนกันในตั้งแต่วิชาเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมต้นๆแล้วนะครับก็ถูกต้องครับเอ่อเป็นปัญหาที่ง่ายๆนะครับเราอาศัย for loop นะครับคำสั่ง if นะฮะก็หมุนแค่ n รอบเท่านั้นเองนะครับก็ได้ค่าน้อยสุดมากสุดแล้วนะครับ แต่อันนี้จะเป็นตัวอย่างซึ่งเราจะนำเอาดีวานคอนเคอร์มาช่วยแก้ไขปัญหานี้นะครับซึ่งจะมีแนวคิดในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันได้จำนวนครั้งของการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับที่น้อยอันนี้เราเราเริ่มด้วยเอาการิตึ้มแบบง่ายครับก็คือแบบพื้นฐานทั่วไปเลยนะครับเรามีตัวแปรอยู่2ตัวนะครับ Max กับ Min นะ max ตอนเริ่มต้นก็ให ข้อมูลตัวที่1น,นะครับเป็น max นะข้อมูลตัวที่1ก็เป็นค่าน้อยสุดด้วยหลังจากนั้นก็ใช้วงวนนะครับเริ่มตั้งแต่ช่องที่2นะครับถึงช่องสุดท้ายนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบครับว่าถ้าตัวใหม่ที่ได้คำพิจารณาเนี่ยนะครับมากกว่า max ก็เปลี่ยนค่า max ซนะถ้าตัวใหม่น้อยกว่า min ก็เปลี่ยนค่า min วงวนนี้ก็หมุนเป็นจํานวน n ลบหรอบนะครับเพราะข้อมูลมี n ตัวใช่ไหมครับแล้วเราไม่สนใจตัวแรกนะครับเพราะตัวแรกคิดไปแล้ว นะหรือคิดอย่างนี้ก็ได้ครับคือ n ลบ2บวก1นะครับคือ n ลบ1รอบในแต่ละรอบเนี่ยมีการเปรียบเทียบ2ครั้งครับเปรียบเทียบข้อมูล2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเอาอตัวต้นนี้ก็จะเปรียบเทียบข้อมูลเป็นจำนวน2คูณกับ n ลบ1ครับคราวนี้เราเอาแนวคิดของการ define conquer มาช่วยนะครับคือเราจะแบ่ง a r ร์เเนี่ยนะครับเป็นครึ่งคงนะเพราะทั่วไปเราก็ คุณเคยกับการแบ่งเป็นครึ่งๆึมาตลอดเนี่ยนะครับก็ขอแบ่งเป็นครึ่งๆงว่างคราวนี้แบ่งเป็น2ครึ่งนะครับครึ่งซ้ายครึ่งขวานะครับเราก็ไปหา Minma x ของครึ่งซ้ายนะครับสมมุติหามาได้แล้วนะครับด้วยการเรียกซ้ํานั่นเองนะครับใช้ recursive เรียกตัวเองนี่แหละก็ได้มาละน้อยกว่ามากนะครับไปหาครึ่งขวาก็ได้มาละตัวน้อยกว่าตัวมากนะครับขั้นตอนการรวมคําตอบนะครับก็คือ นำเอาตัวน้อยกับตัวน้อยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกันตัวใดน้อยกว่าก็นั่นแหละคือตัวน้อยสุดของทั้งชุดใหญ่ทำทำนอนเดียวกันครับกับกรณีตัวมากนะก็ได้ตัวมากสุดของชุดใหญ่ก็แนวคิดก็มีเพียงเท่านี้นะครับแบ่งออกเป็นสองครึ่งไปหาน้อยสุดฝั่งซ้ายไปหาน้อยสุดฝั่งขวานำน้อยน้อยของทั้งสองข้างมาเปรียบเทียบกันนำมากมากของทั้งสองข้างไปเปรียบเทียบกันนะครับก็ได้น้อยมากของ ทั sabes, <v> anyway, ้งหมดก็ขอใช้ต hmm. mm ัวอย่างเดิมนี่แหละครับนะแต่คราวนี้แสดงให้เห็นถึงการเรียกเรียกซิทุกครั้งเลยนะครับจนกระทั่งถึงระดับทั้งสุดนะครับเราก็แบ่งเป็นครึ่งๆแบบนี้นะครับครึ่งซ้ายเนี่ยเราก็แบ่งต่อนะครับเป็นครึ่งๆนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเราพบว่าเหลือ2ตัวนะการเหลือ2ตัวเราไม่ต้องแบ่งต่อนะครับเพราะว่า2ตัวเนี่ยเราเปรียบเทียบครั้งเดียวนก็จบนะครับเปรียบเทียบครั้งเดียวก็ได้เลยนะครับว่าตัวไหนน้อยตัวไหนมากอย่างเช่น2 5เปรียบเทียบครั้งเดียวก็รู้แล้วนะ ก็เป็น2ก็อือน้อยสุดครับหมากสุดในกลุ่มข้างนี้ก็เหมือนกันครับหกับ8นะครับเราได้ผลกลับมาปั athletes, ๊บเนี่ยนะครับเราก็นําน้อยๆมาเปรียบเทียบกันนะครับก็ได้1มากๆเปรียบเทียบกันนะครับก็ได้8 e playoffs. 1กับ8ก็เป็นตัวน้อยกับตัวมากของทั้งชุดนี้ทำํำลองเดียวกันครับกับกรณีชุดทางขวานะครับก็แบ่งเป็นครึ่งคึ่งแบบนี้อ่ะเพิ่มม็นเหลือ2ตัวนะครับก็ได้ผลแล้วเหลือ2ตัวก็ได้ผลนําน้อยนยมาเปรียบเทียบกันนะครับ แล้วก็มากๆก็ได้น้อยสุดมากสุดของชุดนี้เมื่อเราได้น้อยสุดมากสุดของชุดนี้น้อยสุดมากสุดชุดขวานะครับก็น้อยๆมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็มากๆก็จบเนะื้อขั้นตอนการแบ่งครึ่งก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเขียนเป็นอัลกอริทึมก็ได้แบบนี้นะครับ Minmax นะฮะนี่แบบแบบที่1นนะ เรารับอารรดีมานะครับแล้วก็เราสนใจขอบเขตตั้งแต่ข้อมูลตั้งแต่ช่วงเล t ถึง right นะครับถ้ามีข้อมูลเพียงตัวเดียวนะครับก็คือ left เท่ากับ i ร h t นะ l e f บเท่ากับ right นะครับ i ร h t ลบ left ก็เท่ากับศูนย์นะเราก็คืนตัวนั้นกลับไปเลยนะครับคืนตัวนั้นกลับไปเลยนะครับโดยไม่ต้องมีการเปรียบเทียบใดทั้งสิ้นนะครับเพราะมีแค่ตัวเดียวแต่ถ้ามีข้อมูล2ตัวนะครับก็คือ right ลบกับ e f t เท่ากับ1นะคือ เลฟเนี่ยมันน้อยกว่าไรอยู่หนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวเลฟกับตัวไรแหละนะว่าถ้าเลฟน้อยกว่าไรนะครับแน่นอนครับตัวน้อยก็คือเลฟ t นะตัวมากก็คือตัวตำแหน่งไรท์ในทางกับกันนะครับถ้าไม่ใช่นะเราก็ให้ตัวมากตัวน้อยเป็นตัวข้างขวานะครับแล้วก็ตัวมากเป็นตัวข้างซ้ายนะครับอันนี้ก็คือเมื่อมีข้อมูล2ตัวเปรียบเทียบครั้งเดียวครับก็ได้คําตอบว่าตัวไหนน้อยตัวไหนมาก เอาละในกรณีมีข้อมูลเกิน2อนะครับคือตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเราก็เริ่มแบ่งครับแบ่งเป็นครึ่งๆนะคำนวณตัวตรงกลางก่อนนะคำนวณเสร็จปับ๊บนะครับเราก็มินแม็กซ์เลยนะครับไปเรียกมินแม็กซ์หนึ่งนะครับตั้งแต่เลฟจนถึงมิดนะก็คือทางด้านซ้ายแล้วก็ไปเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่มิดบวกหนึ่งจนถึงไรท์นะครับชุดทางด้านขวาได้มินแม็กซ์ชุดหนึ่งได้มินแม็กซ์ของชุด2นะครับเราก็นํา มินกับมินนะมินหกับมินสองไปเปรียบเทียบกันนะแล้วก็แม็กซ์หกับแม็กซ์สไปเปรียบเทียบกันนะครับก็จะได้มินและแม็กซ์ของทั้งชุดใหญ่ที่เราได้รับนะครับก็คือเอามินหกับมินสเปรียบเทียบกันนะครับาตัวไหนน้อยหยิบตัวนั้นนะครับเอาแม็กซ์หกับแม็กซ์สไปเปรียบเทียบกันนะครับถ้าตัวไหนมากหยิบตัวนั้นนะฮะแล้วก็คืนผลกลับไปประสิิภาพการทํางานก็เขียนเป็นรีเ u อเรนซ์ด้แบบนี้นะครับก็คือ cn นะครับ c คือในที่เราสนใจจํานวนครั้งของการเปรีียยบบบเทบนะครั ขอ,อนับในรายละเอียดเลยนะครับว่าจานวนครั้งของการเปรียบเทียบนะครับก็คือจานวนครั้งการเปรียบเทียบในการหามินแม็กซ์ของปริมาณข้อมูล n ตัวนะครับก็มีส่วนแรกนะก็คือการไปเรียกชุดซ้ายนะครับจะเท่ากับ n ส่วนสปัดเศษขึ้นนะที่ปัดเศษขึ้นเพราะว่าเรารวมตัวมิดไปนะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเราเรียก c นะครับของ n ส่วนสนะครับอันนี้ก็คือจานวนครั้งในการเปรียบเทียบนะครับ n ส่วนสปัดเศษทิ้ง นะครับซึ่งก็คือช่วงนี้มิ d บวกหนึ่งจนถึงไรท์นะฮะที่เราจะต้องไปหามินแม็กซ์นะครับเมื่อได้ค่ามินกับค่าแม็กซ์มาแล้วเนี่ยนะครับของทั้ง2ชุดนะต้องผ่านการเปรียบเทียบอีก2ครั้งนะครับมินทีหนึ่งครั้งแล้วก็แม็กซ์ครั้งหนึ่งนะก็ตรงนี้อีก2ครั้งนะครับก็ได้เป็นรีเคลนต์แบบนี้แน่นอนครับกรณีซีหนึ่งก็เท่ากับ0ูนนะครับเพราะว่ามีข้อมูลตัวเดียวไม่ต้องเปรียบเทียบก็คือ2บรรทัดบนนี้นะครับแล้วก็ซีสองเท่ากับหนึ่งนะครับก็ สำหรับรีเคอร์เนนี้อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับถ้าเราจะวิเคราะห์ในรายละเอียดวิเคราะห์ให้มันนับออกมาจริงๆเป็นจานวนข้างการเปลี่ยนที่จริงๆนะครับที่มันยุ่งยากก็เพราะว่ามีการปัดเศษขึ้นปัดเศษลงตรงนี้นะครับนะก็จะขอละไว้นะครับยังไม่วิเคราะห์นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้วิธีทำการทดลองเอานะครับแล้วก็จะได้เห็นเป็นเส้นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ของ Cn นะครับกับ n ผมขอนําเสนอวิธีการแบ่งครึ่งอีกแบบหนึ่งครับ ทษทีครับวิธัยการแบ่งนะครับโดยการใช้ดีบวร์ของเคอร์คุณวันนี้เราจะไม่แบ่งครึ่งนะครับนะแต่เราจะแบ่งเป็น2ตัวกับที่เหลือนะครับอย่างเช่นกรณีข้อมูลชุดเก่าเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยสตัวนี้2ตัวทางขวากับที่เหลือนะครับไอสตัวทางขวานี้ง่ายนะครับพ่อมเปรียบเทียบครั้งเดียวก็รู้นะฮะว่าตัวไหนน้อยตัวไหนมากนะครับส่วนที่เหลือก็ไปรีเคอร์ซีฟเรียกต่อเรียกซ้ําต่อนะครับก็เป็น2ตัวกับที่เหลืออีก นะฮะแล้วก็2ตัวกับที่เหลืออีกนะครับงวดนี้เจ้าที่เหลือเนี่ยมันเหลือแค่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเปรียบเทียบครั้งเดียวก็ได้ผลเลยนะครับแล้วก็นํามานําข้อมูลมาเปรียบเทียบกับที่ได้น้อยกว่าหรือมากกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น2กับ1นะก็เปรียบเทียบกันครับก็ได้1เป็นชุดน้อยแล้วก็เป็นตัวน้อยนะครับแล้วก็ห้ากับแ8ดดเป็นแดเป็นตัวมากนะครับครับ8เป็นตัวมากนะครับเอาละเราก็ได้1กับ8เป็นของชุดนี้ ก็ไปเปรียบเทียบกับ0กับ9นะครับเพราะว่าอันนี้ตัวเดียวเปรียบเทียบสตัวเปรียบเทียบครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้น0กับ1ก็เปรียบเทียบกันนะครับก็จะได้ว่าตัวไหนน้อยนะก็ได้0น้อยนะครับ8กับ9นะครับก็ได้9มากกว่าเพราะฉะนั้น0กับ9ก็เป็นตัวน้อยตัวมากของชุดนี้นะครับก็มาเปรียบเทียบกับ4 6ตรงนี้นะครับก็เป็น0กับ4นะครับก็ได้0เป็นผู้ชนะนะฮะเป็นตัวน้อยกว่านะครับแล้วก็6กับ9นะครับก็ได้9เป็นตัวมากกว่่าานนนะะรััเเพพฉ้0.9ก็็ปลธ์ของงชชุุดดใหญ อันนี้ก็เป็นลักษณะของการแบ่งอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทําได้เหมือนกันแบ่งเป็น2ตัวกับที่เหลือ2ตัวกับที่เหลือไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาลองเขียนรายละเอียดในกรณีวิธีการทำดีวา e ของเครือแบบนี้นะครับก็เอากลยุึมเช่นเดียวกันครับวันนี้เราเขียน min max 2นะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องรับเ left นะครับเพราะ left ของเราเนี่ยถือว่าเริ่มตำแหน่งหนึ่งเสมอนะครับต่อให้บอกขอบขวาก็พอนะครับเราถือว่าเริ่มตำแหน่งที่1เสมอนะครับแล้วให้บอกขอบขวาก็พอนะครับ ราก็ถามครับว่าไร้เท่ากับหนึ่งไหมล่ะถ้าไร้เท่ากับหนึ่งก็แสดงว่าเหลือตัวเดียวนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบครับคืนผลกลับไปเลยนะฮะคืนผลกลับไปเลยนะครับแล้วไร้อะนะฮะมันหลังจากนั้นถ้าเกิดเราไม่ใช่1ตัวนะครับเราก็จัดการเลยครับก็แสดงว่าอย่างน้อยต้อง2ตัวใช่ไหมครับเราก็เอาตำแหน่งขวาเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับตัวถัดจากขวาไปทางซ้ายนะครับคือไร้ลบหนึ่งนะครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบ2ตัวทางด้านขวาครับนะฮะสองตัวด้านขวาก็เปรียบเทียบกัน นะครับถ้าตัวไรลบหมันน้อยกว่านะครับเราก็ให้ไรลบหเป็นมินนะครับแล้วก็ไรเป็นแม็กซ์ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ให้ไรนะครับเป็นมินไรลบหเป็นแม็กซ์นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นมินแม็กซ์นะครับมินหนึ่งแม็กซ์หนึ่งนะครับของ2ตัวขวาสุดเอาละคราวนี้เราก็มี2ตัวขวาสุดและที่เหลือใช่ไหมครับที่เหลือทางซ้ายนะครับที่เหลือทางซ้ายก็ถามก่อนครับว่าเฮ้ยมันมีมันมีที่เหลือทางซ้ายไหม นะครับนะเพราะถ้าเกิดตัวทางขวามันเท่ากับ2นะนะครับเออ่นะครับมากกว่า2นะครับถ้าตัวทางขวามากกว่า2นะครับก็คือมี3ตัวขึ้นไปนะฮะถ้ามี3ตัวขึ้นไปนะครับเราก็จัดการไปหามินแม็กซ์เลยนะครับของที่เหลือที่เหลือนะครับตั้งแต่ตัวที่1จนถึงไรลบสนะครับ1ถึงไรลบสก็ได้ละมินแม็กซ์กลับมามิน2แม็กซ์ส ะครับที่เป็นตัวน้อยสุดกับตัวมากสุดของชุดทางซ้ายมือที่เหลือเนี่ยนะครับเมื่อได้2ตัวนี้กลับมาแล้วเนี่ยครับก็เปรียบเทียบกับกับมินหนึ่งแม็กซนะครับที่เราหาไว้ใน2ตัวทางขวานะครับก็เปรียบเทียบทีหนึ่งมินทีหนึ่งนะครับก็ได้มินหนึ่งนะครับแม็กซ์ทีหนึ่งนะครับของแม็กซ์หนึ่งกับมินแม็กซ์สองนะครับก็ได้แม็กซ์ขอเก็บไว้ในมินหนึ่งกับแม็กซ์หนึ่งนะครับเพื่อนําผลกลับไปคืนกลับไปนะครับก็เท่านั้นเองครับเนีเพราะฉะนั้นถ้ามี2ตัวพอดีนะครับ มี2ตัวพอดีเราหามิน 1, max 1เรียบร้อยแล้วนะครับนะรบเราก็ข้ามมาที่นี่เพราะว่ามันมีม,มีแค่2ตัวนะครับก็จะข้ามมาที่นี่แล้วก็คืนมิน 1, max 1กลับไปเลยแต่ถ้ามี2 3ตัวขึ้นไปนะครับก็จะมีการทําต่อแล้วก็เปรียบเทียบอีก2ครั้งอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราแบ่งเป็น2กับที่เหลือ